ทำ I love math รูปของคุณครูเยอะแยะเลยตัดไปที่สไลด์เลยค่ะเอารูปคุณครูหลายๆรูปคุณครูน่ารักมากเลยนะคะต้องชื่นชมคุณครูเด็กๆโรงเรียนบ้านกาลูปังอำเภอรามันจังหวัดยะลาต้องปรบมือให้กับคุณครูของน้องนะคะคุณครูน่ารักมากน้องตั้งใจเลยนะคะวันนี้พร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าข้อ91ใช่ป่ะมานะซื้อเสื้อราคาตัวละ45บาทซื้อไป6ตัวซื้อไป6ตัวเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยลดลงลดลงเหรอซื้อไม่ใช่คุณครูถามผิดแล้วบ้างเนี่ยสมมติว่านักเรียนเนี่ยเป็นมานะนะซื้อเสื้อราคาตัว45บาทจ่ายเงินเยอะไหม6ตัวเนี่ยเยอะ45บาทบวกกันกี่ครั้งเอ่ย6ครั้งเรียกว่าการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันเราเรียกว่าการคูณนะเห็นไหมแล้วก็ถามต่อไปอีกให้ธนบัตรฉบับละ500บาท1ฉบับจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นักเรียนว่าจำนวนไหนจะเป็นตัวตั้งเนี่ยจำนวนไหนเป็นตัวตั้งคะเลขหนึ่งหรือเปล่าเลขหนึ่งตัวนี้หรือเปล่าถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เนี่ยจะเขียนยังไงคะใครเขียนได้อ่ะพี่นายพี่นายลองไปวาดลวดลายดูซิเอาทับ3โชว์ก่อนนะทับ2ทำไมยังไม่โชว์เอ่ยใครว่าถูกใครว่าถูกถูกไหมใครว่าถูกมีคนบอกว่าผิดผิดตรงไหนผิดตรงไหนคะลูกต้องย้ายอะไรไปอยู่ทางไหนโอ้เยอะมากเลยเอ้ามาแก้เองงั้นน่ะครูไม่ใครคะอ้าวห้องตัวเองก็ต้องมาสิจ๊ะเอารัชนกบอกว่าไม่ใช่ค่ะคุณครูจิมมี่เพราะว่าเรามีเงินอยู่500ใช่ไหมคะเรามีเงินอยู่500เดี๋ยวพี่ในวงเล็บ45คูณด้วย6แบบนี้ใช่ไหมใครว่าใช่ยกมือถูกต้องค่ะเพราะว่าเรามีเงินอยู่500บาทใช่ไหมคะแล้วไปซื้อเสื้อราคาตัว45บาทกี่ตัวคะ6ตัวเพราะฉะนั้นเขายังบอกไว้ว่าจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่ก็แสดงว่าเอาไปลบกันกับ500ใช่ไหมล่ะใครได้คำตอบแล้วเอ่ยตรงนี้คูณกันได้เท่าไหร่เนี่ยฮะ500ลบด้วย45คูณด้วย6เท่ากับ500ยกมาได้เลยลบด้วยเท่าไหร่คะ270เท่าไหร่คะ270ตรงเนี้ยนะแน่ใจ5คูณ6ได้30ชด3 6คูณ4ได้24บวกกับอีก3ก็จะเป็น27อ้าวลบกันไม่บอกว่าลบเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวคนไม่คิดก็มี
แอบจ้องมองอยู่คิดเอาเองค่ะนักเรียนบอกว่าขอสไลด์ด้วยครับโหสุดยอดได้เท่าไหร่เอ่ยใครได้คำตอบแล้วโอ้โหไปดูคำตอบเลยข้อละ100คะแนนนะวันนี้จะเอาสักกี่คะแนนดีติ๊งต่องเก่งมากค่ะ230อ้าวต่อไปข้อ92โต๊ะราคาตัวละ540บาทเก้าอี้ราคาตัวละ110บาทถ้าซื้อทั้งโต๊ะและเก้าอี้จำนวน8ชุดต้องจ่ายเงินเท่าไหร่2จำนวนเอามาทำอะไรกันก่อนบวกและเอามาทำอะไรกับ8อีกใครว่าหารไม่บอกดีกว่าประโยคสัญลักษณ์เขียนว่ายังไงดีคะพี่มอมแมมบอกว่าหนูทราบแล้วพอทำได้ไหมใครใครได้ก่อนที่เพื่อนจะเขียนอีกจริงฮะโอ้เยี่ยมมากโอ้โห540บวกกับ110ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะไม่ใช่ไม่ใช่คุณครูถามแต่ว่าในวงเล็บบวกกันได้เท่าไหร่650หารด้วย8ใครยังหารไม่เป็นอีกโอ้ขอโทษค่ะคูณด้วย8ได้เท่าไหร่ขอสไลด์ขอสไลด์ใครได้คำตอบแล้วเอ่ยไปดูคำตอบกันเลยติ๊งต่องรับไปอีก100คะแนนเอาละต่อไปข้อ93เก็บเงินได้วันละ15บาทเก็บได้ไหมนักเรียนพอเก็บได้ไหม15บาทน่าจะได้นะเก็บได้31วันแล้วก็นำไปซื้อรองเท้าคู่ละ75บาทจะเหลือเงินเท่าไหร่มันใกล้เคียงกับชีวิตนักเรียนมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะใครไม่เคยเก็บสตางค์เลยมีไหมกระปุกออมสินที่บ้านผอมลงผอมลงข้อนี้มีวิธีอะไรกับวิธีอะไรคะคูณแล้วก็กลับอะไรคะลบเยี่ยมมากเลยตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงนี้เองตัวเองอ่ะคูณ2หลักกับ2หลักใช่ป่ะ15ใส่วงเล็บไว้ใช่ไหมคะคูณด้วยเท่าไหร่คะเก็บได้31วันใช่ไหมแล้วก็ยังไงอีกคะนำไปซื้อรองเท้าก็คือนำไปซื้อก็คือการลบนั่นเอง75บาทคุณครูอยากให้ใครบางคนออกมาทำข้อนี้จะแก้ตัวไหมอยากมาแก้ตัวใครจะเป็นบัดดี้ของเพื่อนบ้างเพื่อนเขาอยากแก้ตัว
ท่านครูสองหลักกับสองหลักเอาคุณครูตั้งให้ด้วยนักเรียนดูนะคะนักเรียนบางคนจะมีปัญหากับการคูณ2หลักกับ2หลักการคูณ2หลักเนี่ยตัวคูณนะคะนักเรียนดูนะตั้งใจดูใครที่ไม่เข้าใจตามองที่จอทีวีหน้าบัตรนาวอ้าว1ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะลูกหลักหน่วย1ตัวนี้จะต้องคูณ15แบบนี้นะคุณครูไม่เขียนให้น้องนะน้องเขียนเองแล้วก็3ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะ10ครับอ้าวหลัก10มีค่าเท่าไหร่คะ30ครับ30เก่งมากค่ะ30คูณเท่าไหร่คะ15ค่ะ15โอเคถ้าคูณในหลัก10อย่าลืมเติมเลขอะไรก่อน0อ้าวน้องทำเลยอ่ะอ้าวพี่เป็นบัดดี้คอยบอกเพื่อนนะอ้าวคูณก่อนน้องเขาแค้นใจวันนั้นน่ะที่อะไร42คูณได้24ได้88ขีดเส้นใต้ได้เท่าไหร่อ้าวต่อไปเหรอเนี่ยแสดงว่าลืมเห็นป่ะเอาใหม่น้องฟังใหม่นะน้องทำถูกแล้วล่ะอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกน้องเขียนไม่ตรงกับตรงนี้เอาน้องมาทางนี้เพื่อนจะได้มองเห็น1คูณ5ก็ได้5 1คูณ1ก็ได้1ตอบด้วยนะใครไม่ตอบต่อไปในหลัก10ต้องเติมอะไรก่อน0ไว้ก่อนเลย3คูณ5ได้15เขียน5ไว้ทด1ต่อไป3คูณ1เป็น3บวกกับตัวทดก็เป็น42จำนวนเอามาทำอะไรกันบวกอยู่ๆจะไปบอกว่าตอบแล้วครับครูจิมมี่450โอ้ยตายแล้ว My Godต้องเอามาบวกกันนะลูกอ่ะต่อไปก็บวกกันก็ได้5อันนี้ก็ได้6อันนี้ก็ได้4พอเข้าใจไหมทีนี้พอถึงตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวครูลบตรงนี้ออกแล้วกันนะก็ได้465ลบด้วยเท่าไหร่ลูก75เอาละพอเข้าใจนะลองลบดูสิ465อุ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวบางคนขี้เกียจลบเอาน้องเข้าไปเลยเดี๋ยวสงสัยน้องต้องมาเอาการคูณ2หลักกับ2หลักกับครูมานะเอาไปทำที่บ้านเล่นๆอ้าวใครตอบแล้วยังอ๋อนักเรียนบอกขอสไลด์ตอบได้ยังใครตอบแล้วยกมือเอาละติ้งต่องกี่ร้อยแล้วอ่ะ300ละต่อไปข้อที่4ค่ะซื้อไข่ไก่30ฟองราคาฟองละ3บาทอุ๊ยข้อนี้ทำไมง่ายจังเลยเนี่ยให้เงิน100บาทจะได้ทอนเท่าไหร่โอ๊ยอะไรทำไมจะง่ายปานนี้มีคนบอกว่าครูจิมมี่ไม่ต้องคิดหรอกไม่ต้องคิดเหรอเอา30ไปทำอะไรกับ3เนี่ยคูณเอาอะไรไปทีนี้101เนี่ยเอาเป็นตัวตั้งหรือตัวไปตัว100ตั้งไว้ใช่ไหมคะเอาดูนะใครที่สำหรับคนที่อะไรอะชักช้า
100มีตังค์อยู่100ใช่ไหมคะไปซื้อไข่30ฟองฟองละ3บาท3บาทนี่ไงอันนี้ก็ได้90นี่ก็ได้ใครบอกว่าผมก็ยังลบไม่ได้อยู่ดีล่ะครับครูจิมมี่อ้าวไปดูตัดไปที่สไลด์เลยค่ะติ๊งต่องต่อไปข้อ95ง่ายบ้างยากบ้างซื้อวิทยุราคา 1,850 บาทโทรทัศน์ราคา 5,269 บาทถ้าซื้อโทรทัศน์เนี่ยอย่าซื้อโทรทัศน์นะคะไม่เกี่ยวกับวิทยุนะ4เครื่องและต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะทำยังไงอ่ะเอาอะไรมีวิธีอะไรกับวิธีอะไรคะเนี่ยวิธีอะไรกับวิธีอะไรมีคนบอกว่ามีวิธีบวกด้วยก็วิธีอะไรอีกคูณเก่งมากเลยมีบวกแล้วก็มีคูณใครเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ได้เอาหัวหน้าทับสองยังไม่ออกมาเลยมาน้องออกมาเลยคุณครูชอบคนที่ยกมือเนี่ยแสดงว่ามีความกล้าคือถ้าผิดยังไงครูก็ต้องแก้ให้อยู่แล้วน้องไม่ต้องกลัวนะดูสิเอาหัวหน้าเอาดูดูในบนจอก็มีค่ะแบบนี้เหรอใครว่าใช่ใครว่าไม่น่าจะใช่แบบนี้ใครว่าถูกนักเรียนดูนะเฉขึ้นเป็นภูเขาไปเลยเนี่ยราคาโทรทัศน์ 5,269 ซื้อมากี่เครื่องคะ4เครื่องก็คือคูณด้วย4แล้วก็วิทยุอีก1เครื่องวิทยุนี่เขาไม่ต้องไปรวมกับใครเลยนะคะเขาอยู่โดดเดี่ยวก็เอามารวมกันเลยก็บวกด้วย 1,850 ถูกต้องนะคะนะอ้าวคิดเองทีเนี้ยจริงอ่ะเอาละเรียบร้อยยังอ้าวไปดูคำตอบกันเลยติ๊งต่องเก่งมากใครถูกหมดเลยหมายถึงลอกสไลด์เปล่าไม่ได้ลอกคิดเองนะคะอ้าวปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากๆเลยรับไปกี่ร้อยคะวันนี้500คะแนนช่วงนี้จะเป็นช่วงพิเศษสุดต้มยำกุ้งนะคะโรงเรียนท
ที่อ๋อขอโทษค่ะเอาเดี๋ยวคลิกอย่าเพิ่งคลิกสไลด์มาถะ